สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับการแข่งขันนะครับวิ่ง100เมตรนะครับกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกแล้วครับต้องบอกครับว่าครั้งนี้เนี่ยบิวภูริพลนะครับเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับหลังจากที่ผ่านรายการใหญ่ๆอย่างโอลิมปิกมาเรียบร้อยแล้วเอเชียนเกมเนี่ยก็ผ่านมาแล้วนะครับครั้งนี้ก็หมายมั่นปั้นมือแล้วครับว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขัน World AthleticU20 Championship Lima 24นะครับก็แข่งกันที่เปรูนะตอนนี้ก็วิ่งรอบชิงกันไปนะครับซึ่งเทพบิวเนี่ยตอนนี้อายุ18เท่านั้นนะครับซึ่งมาในรอบชิงเนี่ยคู่แข่งแต่ละคนนี่โอ้โหสุดๆทั้งนั้นแหละครับมาแล้วครับนี่ครับบิวภูริพลนะครับบุญสอนนะครับก็เข้ามาด้วยเวลา 10.30 วินาทีนะฮะซึ่งเฉือนเอาชนะนะครับทางด้านของลมกดจากแอฟริกาใต้ที่ทำเวลาได้ 10.30 แต่บวกมากกว่านะครับนิดเดียวเท่านั้น 0.01 นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยมาในรอบชิงครับต้องบอกว่าโอ้โหลุ้นละครับบิวเนี่ยมาในชุดสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ครับอยู่ในลู่ที่6นะครับแล้วเจ้าตัวก็ดูจะพร้อมสุดๆไปเลยครับกับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราก็ลุ้นอยู่แล้วนะครับความหมายคือแล้วก็เป้าหมายคือต้องเข้าที่1นะครับอย่างน้อยก็ติด1ใน2แล้วกันนะเออนะครับซึ่งเราก็คาดว่าเราน่าจะทำได้นะครับคู่แข่งมีใครบ้างครับจีนครับเหอจินเซียนสถิติดีสุดเนี่ย 10.06 นะครับยังไวนะครับน่าสนใจเลยก็น่ากลัวด้วยนะครับทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีทางด้านของนาโอกินิชิโอกะนะครับสถิติดีสุด 10.11 วินาทีนะครับคือถ้าเทียบจากสถิติที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยบิวภูริพลเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2จาก8คนในรอบชิงชนะเลิศและคู่แข่งคนอื่นๆก็น่ากลัวทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้นะครับหรือว่าทางด้านของจาเมกาก็ดีอะแต่ตรงนี้เนี่ยถูกขนาบข้างด้วยโอ้โหทั้ง2ชาติแห่งความเร็วเลยนะจาเมกาด้วยนะครับแล้วบิวภูริพลนี่ก็ก่อนที่จะออกสตาร์ทเนี่ยแบบนอนสต็อปเนี่ยนะครับก็ไหว้พระก่อนนะครับขอให้มาให้ดีนะครับขอให้วิ่งให้เร็วขอให้ทำให้ได้นะครับดูฮะโอ้โหเอานะครับตั้งสมาธิโฟกัสแหละครับซึ่งในตอนที่แบบเข้าลู่วิ่งนี่แอบเสียวอยู่เหมือนกันนะคือแบบรายการนี้ดูทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถทำความเร็วได้ทำลายสถิติของตัวเองนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับด้วยการที่แข่งขันที่เปรูเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเออแต่ว่าพอเข้าจุดสตาร์ทเสร็จแล้วมันก็ต้องไม่คิดแล้วมันต้องเดินหน้ามันต้องวิ่งใส่อย่างเดียวนะครับมันถึงจะเข้าเส้นชัยให้ได้นะครับอ่ะเนี่ยครับพอเข้าสู่จุดสตาร์ทพร้อมทุกอย่างพร้อมไปนะครับบิวภูริพลครับออกสตาร์ทนะครับในลู่วิ่งที่6แล้วก็เปิดมาแล้วไปเลยครับไอ้จังหวะที่ออกมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าถ้าดูจากเท้าแล้วเนี่ยเหมือนจะช้านะครับเหมือนจะช้าแล้วช้าช้ากว่าเพื่อนด้วยมันไม่ได้ช้าธรรมดาไอ้ช่วงจังหวะออกสตาร์ทเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยบิวเอาอีกแล้วเหรอไอ้ช่วงออกสตาร์ทเนี่ยมันสำคัญที่สุดเลยนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าช่วงท้ายเนี่ยต้องมาหวดคืนแล้วนะครับโอ้โหเอาแต่ไม่เป็นไรครับหลังจากที่โดนออกสตาร์ทเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าไปเราต้องมาเร่งเครื่องแล้วครับพอ9ที่3 9ที่4เท่านั้นแหละครับโอ้โหบิวภูริพลมาครับมาครับพยายามจะเร่งเครื่องแต่ว่าภาพมันเนี่ยที่จับมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชัดเจนไปเลยนะครับว่าโดนแซงครับคือผมเห็นแล้วผมก็ช็อกเหมือนกันนะออกมาสักพักนึงเนี่ยเฮ้ยไอ้คำว่าโดนแซงเนี่ยมันไม่ได้น้อยไงมันแซงแบบชนิดที่ว่า4 5 9แรกเนี่ยมันไปเยอะเลยนะครับเราก็ตกใจแล้วทีนี้เอ้ามันจะไหวไหมเนี่ยในอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยแล้วอันดับ1เนี่ยนะโอ้โหเซาท์แอฟริกาคือแบบแกไปแบบฉีกอะนะฮะคือออกมาแป๊บเดียวฉีกนะครับฉีกมาเยอะทีนี้ต้องไล่กี่ประมาณสัก3-4ช่วงตัวครับต้องไล่ครับแล้วคันนี้เนี่ยเซาท์แอฟริกาทั้งซ้ายทั้งขวาจาเมกามาหมดเลยครับโอ้โหและนี่ยังไม่รวมนะญี่ปุ่นกับทางด้านของจีนมันแซงแทบจะทั้งแผงอะทุกคนฮะ
นะฮะแซงแทบจะทั้งแผงไปหมดเลยโอ้โหเราก็ลุ้นแล้วหัวใจเราก็แบบมาไม่มาวะเนี่ยมาไม่มาวะเนี่ยแต่พอเลยเมตรที่สักประมาณสัก40เมตร50เมตรไปเนี่ยนะครับโอ้โหบิวขึ้นบิวขึ้นนะเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับจังหวะนี้นี่เริ่มขึ้นนะครับพอเริ่มขึ้นใช้สปีดใช้ช่วงใช้ก้าวนะครับเนี่ยแซงขึ้นมาไล่ขึ้นมาผมว่ายังโอ้ Amazing นะคือบิวมาแซงได้ขนาดนี้หลังจากโดนนำทั้งแผงเนี่ยนะครับแล้วแซงมาได้โอ้โหแบบชนิดที่ว่าลุ้นเนี่ยนะครับปัสสาวะเหนียวกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงเช้าแซงหมดนะครับทั้งแผงญี่ปุ่นจีนจาเมกาเซาท์แอฟริกาทางด้านขวามือตัวเองนะครับแต่อันดับ1เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาทิ้งแบบทิ้งไปไกลแล้วไงประเด็นคือทิ้งไปไกลแล้วนะครับสุดท้ายครับเราทะยานเข้าเส้นชัยด้วยอันดับที่2นะครับก็ดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้แล้วล่ะมั้งนะครับโอ้โหเนี่ยครับพยายามแล้วบิวนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยพอเข้าเส้นชัยไปเหมือนกับว่าจะผิดหวังด้วยนะเอาจริงคือแบบหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะเข้าที่1คือเอาจริงในเรสนี้เนี่ยนะถ้าแพ้ก็คือแพ้เรื่องของการออกสตาร์ทเท่านั้นเองเพราะมันไม่ได้แพ้คนเดียวแพ้ยกแผงอะนะครับพอแพ้ยกแผงมันก็เหนื่อยหน่อยในการไล่นะคือแอบเสียดายแต่ว่าผมว่าก็ทำได้ดีนะไม่ได้ทำได้ไม่ดีนะทำได้ดีนะเออแต่แค่แบบโอ้โหถ้ามันมีดีกว่านี้อีกนิดอะมันได้แชมป์เลยนะแค่นั้นเลยนะครับมันไม่ใช่แย่นะแต่ว่าแค่แบบเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยแหมถ้ามันได้อีกหน่อยนะเราน่าจะเข้าที่1เลยแหละประมาณนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กีฬาเนี่ยครับมันก็เป็นแบบนี้แล้วแต่ละวันนะครับแต่ละคนก็มาถ่ายภาพร่วมกันนะครับมาถ่ายรูปร่วมกันนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจแอฟริกานี่เซาท์แอฟริกานี่เขาได้ไปถึง2คนเลยด้วยกันนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็อ่ะยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับขณะที่เวลาสรุปเวลากันหน่อยดีกว่านะครับก็ตารางเวลานี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่1ครับจบไปนะครับวาลาซานะครับ 10.19 ก็ถือว่าโอเคนะสหรัฐอเมริกาอันดับ2ก็บิลภูริพลนะครับ 10.22 บวก 0.03 ไงนะแล้วก็แบรดลีย์เอ็นคอน่านะครับจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันโอ้มาดีเนี่ยเห็นไหมซ้ายขวาโดนประกบแล้วจาเมกานะครับได้ 10.33 ด้วยอันดับที่4นะแล้วก็ญี่ปุ่นจีนไหนว่าดีโอ้โหไปล่วงไปสุดท้ายเลยจีนนะ 10.51 ก็ไปไกลเลยครับขณะที่อังกฤษอันดับ7นะครับจาเมกาอันดับ6อีกคนหนึ่งญี่ปุ่นอันดับ5อ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะที่เป็นกำลังใจให้กับน้องบิวนี่คือ100เมตรชายรอบชิงนั่นเองเราได้อันดับที่2เหรียญเงินนะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ